ถ้ารูปลักษณ์ภายนอกที่ทุกคนมองใช่ไหมคะพี่เชอรี่จะเป็นคนที่เรียบร้อยจะเป็นคนที่แบบเงียบๆพี่เชอรี่เขาไม่ได้เรียบร้อยอย่างที่ทุกคนคิดนะมีความเฟรมค่ะยังไงคะตัวละครแบบคุณหมอพระภัยพัฒน์เนี่ยเป็นอันที่เชอรี่ก็ไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้ในการทำงานที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนได้แบบลองแล้วก็ชีวิตเขาค่อนข้างแบบมีความแบบดราม่าแบบมีหลายแง่มุมมากในการที่จะแบบได้เล่นก็รู้สึกสนุกและที่สำคัญก็คือว่าพอมันหายไป8ปีมันก็มีความที่ทำให้เราเหมือนแบบรู้สึกว่าอยากจะแบบต้องทำกันบ้านให้แบบเต็มที่ในการที่จะไปเวิร์กช็อปก่อนเพื่อไม่อยากจะเป็นภาระของคนอื่นในกองอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากๆนะในแง่ของการเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ได้กลับมามีอารมณ์แบบนี้อีกครั้งในการที่อยากจะทำงานแล้วก็ทำออกมาให้มันแบบเต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้าลึกถึงตัวละครเฟรมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบมีความคิดแบบชั้นเดียวว่าอยากทำแบบนี้เพราะว่ามันถูกต้องคือมันมีลึกมากๆเลยค่ะอ่านบทแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะท้าทายสำหรับนักแสดงมือใหม่ด้วยเราก็เลยรู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่มอบโอกาสแบบนี้ให้เราก็เลยอยากจะรีบคว้ามันแล้วก็ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดด้วยค่ะตอนแรกที่เจออาแมนอ่ะเขาจะเป็นเด็กเงียบๆก่อนคอยฟังแล้วก็คอยดูว่าเอ๊ะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่าเห็นดูอะค่ะพอรู้จักเขาก็จะแบบเหมือนถามชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งที่เรารับรู้ได้สำหรับอาแมนเรารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดในการที่จะแบบเรียนรู้เร็วในการทำงานแบบในการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็น่ารักพูดตรงๆเกรงค่ะแต่จะพี่เชอรี่เขาคือแบบพี่เชอรี่เข็มอับสอนเราจะทำตัวยังไงคือพี่เชอรี่เนี่ยถ้ารูปลักษณ์ภายนอกที่ทุกคนมองใช่ไหมคะพี่เชอรี่จะเป็นคนที่เรียบร้อยจะเป็นคนที่แบบเงียบๆแต่พอเจอตัวจริงวันแรกพี่เชอรี่ก็ชวนคุยเลยเนาะเหมือนแบบพยายาม break the ice แต่พอรู้จักกันเยอะยิ่งขึ้นนะคะพี่เชอรี่เขาไม่ได้เรียบร้อยอย่างที่ทุกคนคิดนะมีความเฟรมค่ะยังไงคะแต่ว่ามีความโก๊ะๆมีความแบบพยายามปล่อยมุกแป๊กบ้างไม่แป๊กบ้างมันจะสลับกันระหว่างจึ้งมากกับจอสละอึ้งมากแม่แจ๋วซึ่งจำเป็นอันที่โดนอเล็กล้อมากแบบแจ๋วใครเขาพูดกันตอนนี้ก็มันแจ๋วไงก็มันแจ๋วอ่ะจะเป็นคนชอบเที่ยวทะเลค่ะแล้วก็ชอบดำน้ำชอบแบบไปลงไปข้างล่างไปดูโลกอีกใบนึงอันนี้คือถ้าว่างจริงๆนะคะแล้วก็มีเวลาเยอะก็จะไปแล้วก็นัดกับเพื่อนๆไปกันเป็นแก๊งเป็นทริปกันเลยค่ะเชอรี่ก็ชอบเที่ยวเหมือนกันค่ะนอกเหนือไปจากชอบนั่งสมาธินะชอบเที่ยวชอบอยู่แบบว่าเหมือนให้มันมีความสงบเวลาที่เราทำงานเหนื่อยๆมาบางทีก็จะหาเวลาเนี่ยอย่างกำลังจะไปทะเลก็ถามเขาเรื่องแบบว่าไปเที่ยวเกาะเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ของด้ามันจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ everyday look เนี่ยก็จะชอบมีความสบายแต่ก็ยังมีความเก๋ๆอยู่ของเชอรี่ชอบแต่งตัวแบบเรียบค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็แต่มีแบบว่ารายละเอียดในสิ่งที่แบบเหมือนเราให้ความสนใจแล้วก็ชอบแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบ timeless รองเท้าเรามันต้องมีความเป็น iconic แล้วก็ที่สำคัญเลยใส่สบายด้วยค่ะรองเท้าที่ตอบโจทย์จริงๆเลยก็คือต้องเริ่มจากความใส่สบายก่อนเลยแล้วก็เป็นแบบรูปทรงที่มันซัพพอร์ตเท้าเราอะค่ะเหมือนวันนี้ด้าใส่ของโอนิสุกะเอ็กดอยตุงมันก็จะมีความเป็นไทยผสมผสานด้วยเชอรี่รู้สึกว่าผ้าไทยของดอยตุงเนี่ยมันเป็นผ้าไทยที่มีความสากลอยู่แล้วมันมีความแบบว่าวิธีการที่เขากว่าจะทอได้มาเนี่ยมันก็อาศัยแบบวิธีการที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นเรื่องความยั่งยืนของทั้งแบบชุมชนแล้วมันได้สนับสนุนความเป็นไทยที่มันแบบออกไปสู่สายตาแบบสากลอะไรเงี้ยเชอรี่แบบชอบมากค่ะถ้า
ับใจหลายอย่างรู้สึกว่าเหมือนพี่เชอรี่เป็นพี่สาวคนนึงเลยแล้วก็ประทับใจในการดูแลน้องสาวคนนี้มากเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่กองละครหรือว่าจะออกไปกินข้าวด้วยกันเพราะพี่เชอรี่รู้ว่าหนูไม่กินหมูก็จะแม่กินอันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ได้หรือเปล่าคือพี่เชอรี่เป็นพี่สาวที่อบอุ่นมากๆค่ะประทับใจมากดีใจที่ได้มาขอบคุณค่ะสำหรับแมนอ่ะเชอรี่ชื่นชมในความเป็นนักสู้ของเขาอ่ะเชอรี่ชอบในความแบบว่าเหมือนเวลาที่เราเล่นแล้วเราแบบเหมือนต่างกันเยอะอ่ะหมายถึงอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวการแบบต้องปะทะกันแล้วเดี๋ยวน้องเกรงใจเราเกรงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้เหมือนเป็นอุปสรรคในการทำงานก็พยายามปล่อยมุกแต่ว่าไม่ตลกบ้างอะไรก็ว่าไปแต่ว่าก็คือรู้สึกว่าอยากให้เขาแบบสบายสบายแล้วก็ทำงานได้เต็มที่ซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากๆในการที่แบบว่าเหมือนเวลาเขาทำงานเขาก็โฟกัสที่งานเลยอะค่ะแล้วเขาก็เป็นแบบคนที่แบบว่าเหมือนสู้โดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องกังวลกับอะไรอ่ะซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆของการเป็นนักแสดงที่ดีใช่ค่ะแล้วก็เขาทำให้เราแบบเหมือนลืมภาพของความเป็นนางงามอ่ะแล้วก็แบบเริ่มมาเป็นแบบนักแสดงแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ลมเล่นไฟกำลังมันเลยมาดูกันว่าพระพายกับเฟรมจะมีจุดจบยังไงกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายละครเรื่องยี่หว่าดาตังอีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ออกมาใหม่เรื่อยๆค่ะค่ะส่วนเชอรี่ก็ฝากติดตามลมเล่นไฟค่ะที่ตอนนี้กำลังเข้มข้นมากๆแล้วก็มีจุดพลิกผันของเรื่องนะคะที่แบบมันก็จะยิ่งแบบเหมือนคาดเดาไม่ได้ยิ่งขึ้นไปอีกอยากให้ทุกคนติดตามคนที่ชอบอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคนที่ยังไม่ได้ดูไม่อยากให้พลาดนะคะลมเล่นไฟนะคะแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ด้านสิ่งแวดล้อมอีกหลายโปรเจกต์มากๆเลยค่ะที่เกี่ยวกับความยั่งยืนด้วยนะคะเชอรี่อยากให้เรื่องนี้อยู่ในใจของทุกๆคนนะคะว่าเราช่วยอะไรได้แล้วเรามาทำด้วยกันค่ะ